เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่กำลังกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นความสำคัญที่สุดสัมมาทิฏฐิจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตไปได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ประเสริฐพ้นจากความไม่สวัสดีทั้งปวงสัมมาทิฏฐิเป็นความจำเป็นสำหรับทุกคนในทุกเรื่องทุกเวลาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความเลิศแล้วมีคุณใหญ่ยิ่งสถานเดียวปราศจากโทษอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าผู้รับฟังพระธรรมขาดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็จะตีความแห่งพระธรรมไม่ตรงตามเป็นจริงความไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือความมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจะทำให้ตีความแห่งพระธรรมตรงกันข้ามกับความจริงได้ทั้งที่พระธรรมมีแต่คุณไม่มีโทษผู้มีมิจฉาทิฏฐิตีความผิดก็จะได้รับโทษไม่ได้รับคุณแม้ว่าเจ้าตัวจะเชื่อว่าตนกำลังปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญยิ่งนักอาจทำของดีให้เป็นของชั่วสำหรับตนได้อาจทำสิ่งที่เป็นคุณให้เป็นสิ่งที่เป็นโทษสำหรับตนได้ผู้มีความตั้งใจดีปรารถนาจะทำดีจึงควรสนใจกับทิฏฐิคือความเห็นของตนให้เป็นพิเศษให้เป็นความเห็นที่ถูกที่ชอบอย่าไม่ประณีตกับความเห็นของตนเมื่อเกิดความเห็นในเรื่องใดขึ้นมาอย่ายอมเชื่อความเห็นของตนง่ายๆแต่ควรที่นิดพิจารณาให้ดีให้รอบคอบประณีตจนแน่ใจว่าเป็นความเห็นชอบประกอบด้วยเหตุผลจริงแท้จึงค่อยปลงใจเชื่อความเห็นของตนว่าเป็นความเห็นที่ควรปฏิบัติดำเนินต่อไปได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจักดำเนินไปสู่หายนะเพราะอำนาจของมิจฉาทิฏฐิแต่การจะเพ่งพินิจทิฏฐิของตนให้เห็นถูกต้องว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความเป็นมนุษย์นั่นคือปัญญาปัญญานั้นพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่าปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้วปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตนี้ตรงไปตรงมาดังกล่าวคือเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องใดจากผู้ใดจะสักแต่ว่าฟังแล้วตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อเพียงเท่าที่ได้ยินได้ฟังจากปากจากคำเขาเท่านั้นไม่ได้ต้องใช้ปัญญาคือเหตุผลชอบประกอบคือนิพพิรณาตัดสินว่าควรเชื่อว่าเป็นความจริงหรือความเท็จอย่างไรควรเชื่อถือเพียงใดหรือไม่ปัญญาจะช่วยในการวินิจฉัยคือตัดสินได้จริงแต่จะวินิจฉัยได้ถูกแท้มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับระดับของปัญญาอีกด้วยปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงความข้อนี้แม้จะกล่าวต่อไปก็ไม่ผิดว่าปัญญาเป็นเครื่องยืนยันสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงอาจกล่าวได้ว่าปัญญากับสัมมาทิฏฐิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้มีปัญญาย่อมรู้จักสัมมาทิฏฐิย่อมรู้ความสำคัญของสัมมาทิฏฐิย่อมอาศัยสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นยิ่งดังนั้นผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในเรื่องทั้งหลายสามารถดำเนินไปถูกดำเนินไปชอบไม่ดำเนินไปผิดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้ง่ายนักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคืออย่างไรจึงต้องอบรมปัญญาหรือพยายามเป็นคนมีเหตุผลนั่นเองสำหรับพุทธศาสนิกชนแม้มีปัญญาพอสมควรเป็นพื้นฐานก็จะเป็นเรื่องไม่ยากจนเกินไปนักที่จะอบรมทิฏฐิของตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิ
ึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรอย่าบิดเบือนนั่นแหละจะเป็นการอบรมสัมมาทิฏฐิจะทำให้เกิดปัญญาอย่างยิ่งสืบไปเกียรติคุณชื่อเสียงย่อมตามมาแม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้แล้ว